สวัสดีครับสวนบอลสีพระธรรมคลิปนี้จะพามาอัปเดตบอลสีลูกไม้ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับที่เกิดจากการเพาะเมล็ดฝักเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูว่าปัจจุบันโตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยครับวันนี้จะพามาดูที่ตู้นี้หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นในคลิปก่อนๆนะครับในตู้นี้เดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันเขาเป็นยังไงนะครับที่ว่าไม้เพาะเมล็ดฝักเดียวกันนะครับแต่หน้าตาไม่เหมือนกันปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับโอ้ออกดอกแล้วนะครับออกดอกโอ้ยออกดอกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะผสมได้ไหมหรือว่าเขาจะฝ่อไปแล้วก็ไม่รู้นะครับผมวันนี้จะพามาคัดแยกนะครับเพราะว่าตอนนี้โตมากเนี่ยใบเขาล้นตู้ออกมาแล้วนะครับอันนี้คล้ายพริกกับเกลือแต่ว่านี่คือลูกไม้นะครับลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้ที่โยมสอบถามเข้ามาว่าอยากได้ต้นนี้พอดีว่าเขามีดอกนะครับเขามีดอกเดี๋ยวรอเก็บเกสรก่อนแล้วก็จะแยกให้นะครับเนี่ยเขามีลูกละเนี่ยลูกก็กัดสีเรียบร้อยทุกต้นนะครับทุกต้นที่มีลูกมีหน่อเนี่ยเขากัดสีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าลูกไม้ฝักนี้ค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตได้ดีให้สีสวยแล้วก็ลูกดกด้วยนะครับนี่วันนี้ก็จะทำการเคลียร์นะครับเคลียร์ไม้เมล็ดฝักนี้นะครับที่อยู่ในตู้เอาออกมาคัดแยกนะครับมาดูว่าต้นไหนที่พอจะแยกหน่อออกมาได้ต้นไหนที่มีดอกเราก็จะปล่อยเขาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนให้เขาทิ้งดอกแล้วเราก็จะมาแยกหน่อทำจำนวนไว้นะครับจะไม่ผ่านะครับไม้ฝักนี้จะไม่ผ่าจะแยกหน่อไว้แล้วก็จะดูความโตของเขาอัพกระถางให้เขาจะได้เห็นความโตใบใหญ่ๆว่าจะเป็นยังไงนะครับแค่คิดก็สนุกแล้วนะครับนี่คืออารมณ์ของคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในบอนสีมีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลานะครับแค่คิดก็สนุกแล้วนะครับฝั่งนี้อันนี้สุดรักนะครับสุดรักนี่สุดรักด่างสวยมากนะครับด่างสวยมากอันนี้เป็นหน่อนะครับหน่อที่แยกจากต้นแม่ต้นนี้เขาด่างไม่เยอะนะครับเคยถ่ายให้ดูแล้วแม่ต้นนี้เขาด่างไม่เยอะแต่เขาให้ลูกที่ด่างสวยมากเห็นไหมครับนี่พอดีนะครับเป็นศิลปะที่กำลังพอดีนะเห็นไหมครับไม่มากไม่น้อยขนาดพอดีเลยนี่นะครับให้สีสวยมากนะครับสวยมากๆสำหรับสุดรักนะครับสุดรักด่างเดี๋ยวรอไว้ทำจำนวนนะครับรอทำจำนวนอันนี้เก็บไว้ตั้งแม่ต้องอัพไซส์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละต้นว่าลูกไม้แต่ละต้นหน้าตาเป็นยังไงฝั่งนี้ก็ใช่นะครับฝั่งนี้ก็ใช่เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ก่อนโอ้ต้นนี้ให้สีสวยเหมือนกันนะครับให้สีสวยเหมือนกันโตมาเนี่ยโตมาเป็นสีเปรอะๆแบบนี้นะครับไม้เมล็ดฝักนี้ก็คือเมืองนครพนมนะครับเมืองนครพนมผสมกับเงินทองนาคนั่นเองนะครับเมืองนครพนมผสมกับเงินทองนาคเดี๋ยวเรามาเรียงไว้ก่อนต้นที่1นะเรามาดูต้นที่1นะครับดูจากโคนต้นก่อนเห็นไหมครับให้ลูกดกมากนะครับให้ลูกดกมากเนี่ยลูกๆเขาทั้งนั้นเลยนะครับลูกๆเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยครับตอนเด็กก็พื้นเขียวเม็ดขาวนะครับพื้นเขียวเม็ดขาวก้านดำนะครับก้านดำพื้นเขียวเม็ดขาวโตมาก็จะกัดสีแบบนี้ชมพูนะครับนี่เม็ดชมพูแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับนี่สวยงามมากๆใครชอบโทนนี้นะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวแบ่งให้นะครับเดี๋ยวแบ่งให้มีอันนี้ต้นโตแล้วนะครับต้นโตแล้วก้านยาวนะครับก้านยาวต้นต่อมานะครับต้นต่อมาต้นนี้ก็จะเป็นออกโทนเขียวๆนะครับเขียวเม็ดแดงนะเขียวเม็ดแดง
ให้ลูกดกๆแบบนี้เห็นไหมครับนี่ให้ลูกดกๆแบบนี้ให้ดูหน้าตานี่หน้าตาเขียวเม็ดแดงนะครับเขียวเม็ดแดงนี่ลูกไม้ต้นที่สองนะครับใครชอบโทนนี้มีลูกเขาอยู่นะครับมีลูกเขาอยู่ต้นที่สามต้นนี้ต้นนี้ยังไม่มีลูกนะครับแต่ว่ารากทะลุดีมากรากเยอะมากๆอันนี้ใบล่าสุดนะครับใบล่าสุดนี่จะเป็นพื้นเขียวนะครับพื้นเขียวเม็ดแดงแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะกัดชมพูก้านชมพูสะดือชมพูถึงแดงนะครับเนี่ยเวลาโตไปก็จะกัดสีเข้มๆแบบนี้นะครับเนี่ยสีเข้มๆแบบนี้สำหรับลูกไม้ใครชอบลูกไม้โทนแบบนี้นะครับแบ่งให้ได้นะครับแบ่งให้ได้ต้นต่อมาต้นนี้ออกดอกแล้วแต่ว่ารอดูเขาต้นนี้ก็สวยนะครับบางคนถามว่ามีพริกกับเกลือไหมไม่มีนะครับแต่ว่าลูกไม้ต้นนี้นะครับการให้สีก็ไม่ต่างนะครับเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดเนี่ยใหญ่มากเม็ดแดงขาวชมพูเม็ดแดงขาวแล้วก็มีขาวชมพูนะครับพื้นเขียวสะดือดำก้านใบกระดูกใบเขียวนะครับเนี่ยสำหรับลูกไม้ต้นนี้นะครับคล้ายๆกับพริกกับเกลือนะครับใครที่ตามหาพริกกับเกลือนะครับที่นี่ไม่มีแต่ว่ามีลูกไม้คล้ายพริกกับเกลือนะครับเป็นลูกไม้นะครับนี่เนี่ยแถมยังมีเม็ดสีมิ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นลูกไม้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวเขาโตมาเขาอาจจะมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์เราอีกนะครับเนี่ยอันนี้ดอกเขาก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงถ้าเขาฝ่อแล้วเราก็แยกได้เลยนะครับแยกหน่อได้เลยต้นต่อมาต้นนี้ก็โอ้นี่เราไม่มีเวลาดูเขาไม่งั้นเขาใบเขาจะโตมากๆกระถาง4นิ้วกระถาง4นิ้วแต่ดูยาวแบบยาวกว่าแขนนึงอีกยาวมากนี่ก็เม็ดแดงขาวเหมือนกันสวยเหมือนกันนี่ก็คล้ายพริกกับเกลือเหมือนกันนี่เม็ดแดงขาวเดี๋ยวต้องอัพกระถางแล้วก็จะดูว่าใบเขาจะโตได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับโอ้ต้นนี้แต่ว่าต้นนี้สีสวยจริงๆไม่แปลกใจว่าทำไมโยมเขาถึงสะดุดตาเลยนะครับเวลาถ่ายออกมากับเพื่อนๆก็โทนคล้ายๆกันแต่ต่างกันที่เม็ดสีเห็นไหมครับอันนี้เม็ดขาวเม็ดแดงนะครับเนี่ยเม็ดขาวเม็ดแดงส่วนต้นนี้เม็ดแดงเม็ดชมพูนะแสดงว่าโยมชอบโทนอ่อนอุ้ยขนาดว่ามันเป็นสีพื้นๆ นะครับแต่ว่าเมื่อมารวมกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยดูความเป็นเอกลักษณ์เหมือนลายตุ๊กแกนะเหมือนลายตุ๊กแกมากเนี่ยเวลามาอยู่รวมกันดูครับดูการไล่สีไล่เม็ดของเขาเหมือนเป็นแผนที่อะไรอย่างหนึ่งเป็นหมู่เกาะที่อยู่รวมๆกันอยู่ในบอนสีใบนี้นะครับอยู่บนใบบอนสีใบนี้เหมือนเป็นหมู่เกาะหลายๆหมู่เกาะอยู่รวมๆกันเห็นไหมครับนี่คือเรามองให้เป็นศิลปะนี่คือศิลปะบนใบบอนแล้วแต่ว่าเขาจะอยู่ในรูปแบบไหนนะครับแต่เรามองแบบนี้เหมือนเป็นหมู่เกาะเป็นอยู่ในพื้นทะเลอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆแถวมัลดีฟนะครับแถวหมู่เกาะแถบฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็นี่คือใบที่เขากัดสีแล้วอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับนี่คือใบจริงๆเขาน่าจะใบใหญ่ได้กว่านี้อีกเดี๋ยวต้องอัพกระถางเราจะได้เห็นใบที่ใหญ่กว่านี้อีกนะครับว่าจะโตได้สักแค่ไหนนะครับน่าสนุกมากๆนะครับเดี๋ยวต้องรีบอัพแล้วเนี่ยต้นนี้ไม่ได้อัพกระถางเลยก็เลยยังโตไม่มากแต่ว่าอันนี้เป็นโทนสว่างนะครับนี่พื้นเขียวอ่อนนะครับพื้นเขียวอ่อนให้สังเกตตรงนี้สว่างมากนะครับสว่างมากๆนี่เป็นพื้นเขียวอ่อนแต่ว่าสะดือ
แดงเส้นออกชมพูแดงแล้วตรงเส้นเนี่ยจะมีความสว่างของสีขาวนะครับกัดสีขาวตรงเส้นกระจายออกนะครับเหมือนเป็นรังสีอย่างหนึ่งนะครับนี่ต้นนี้มีความสว่างตรงเส้นนะครับตรงเส้นหน้าเดี๋ยวต้องเลี้ยงดูตอนโตว่าจะเป็นยังไงน่าเอามาตั้งชื่ออยู่เพราะว่าเอกลักษณ์ของต้นนี้อยู่ที่การแผ่รังสีของเส้นใบและกระดูกใบเห็นไหมครับเนี่ยเส้นใบด้านข้างกระดูกใบตรงกลางเนี่ยเขาจะแผ่รังสีขาวๆออกมาเห็นไหมครับถ้ามองแบบเป็นศิลปะนะครับจะเป็นการแผ่รังสีออกมาแล้วก็มีเม็ดสีแดงๆกระจายอยู่ทั่วใบเหมาะอยู่นะครับกับชื่อที่มีในใจแต่รอดูตอนโตก่อนนะครับสำหรับต้นนี้ต้นต่อมาต้นนี้จะคล้ายๆกับต้นเมื่อกี้แต่เส้นใบเนี่ยเส้นใบกระดูกใบจะไม่ได้แผ่รังสีเหมือนต้นเมื่อกี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่ให้ดูเห็นไหมเนี่ยต้นเล็กเนี่ยเขาจะแผ่รังสีตรงเส้นใบกระดูกใบส่วนต้นนี้ไม่ได้แผ่แต่ว่าเป็นพื้นที่กลืนไปกับพื้นใบนะครับเส้นใบกระดูกใบก็ออกสีแดงๆสะดือแดงเม็ดแดงกระจายอยู่ทั่วใบเช่นเดียวกันหลอดใหม่กำลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องอัพจริงๆไม้ฝักนี้ก็สวยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเชื่อว่าไม้ฝักนี้เร็วๆนี้จะมีชื่อนะครับจะมีชื่อดูต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นเขียวเม็ดแดงเขียวเม็ดแดงคล้ายต้นด้านล่างนะครับที่ถ่ายไปต่อมานะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดต้นนี้เดี๋ยวมาดูคล้ายกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนี่อันนี้ก็จะเป็นออกชมพูนะครับสะดือกับเส้นใบแล้วก็มีเม็ดกระจายเหมือนกันแต่ทรงใบจะดูหน้ากว้างกว่าต้นนี้เห็นไหมครับไม้ฝักเดียวกันแต่ลักษณะไม่เหมือนกันนะครับจะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นไม้ฝักนี้เนี่ยผู้ที่ผสมนะครับเขาก็ได้คัดไว้แล้วว่าจะเอาต้นไหนตั้งชื่อในนี้ก็อาจจะมีหนึ่งในนั้นด้วยที่หน้าตาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็รอดูก่อนว่าจะจดทะเบียนเมื่อไหร่นะครับก็รอลุ้นอยู่นะครับส่วนต้นต่อมาน่าจะสุดท้ายแล้วดูต้นนี้ต้นนี้ต่างจากต้นอื่นๆคือเขาจะเป็นโทนสว่างนี่เป็นโทนสว่างแล้วก็เม็ดก็เป็นสีขาวไม่แดงเหมือนต้นอื่นๆแล้วก็เป็นเม็ดขาวที่เล็กเหมือนแสงพระธาตุหมายถึงเม็ดเขานะครับไม่ใช่เหมือนบอลสีที่ชื่อว่าแสงพระธาตุนะครับแต่ว่าหมายถึงเม็ดเขาเนี่ยเหมือนเป็นนั่นแหละครับแสงพระธาตุที่กระจายอยู่นะครับเป็นเม็ดสว่างนะครับเม็ดสว่างแล้วก็ใบก็มีความสว่างมากมีความบริสุทธิ์ขาวบริสุทธิ์นะครับแต่ตรงสะดือสีแดงเหมือนว่าต้นเนี้ยจะให้ความสว่างกว่าต้นอื่นๆมากๆเห็นไหมครับนี่เมื่อเทียบกันต้นนี้จะมีแสงสว่างในตัวและสะดือเปรียบเสมือนหัวใจที่มีความเข้มแข็งนะครับหัวใจสีแดงนะครับสะดือเปรียบเสมือนหัวใจนะครับสีแดงๆนะครับภายนอกเราก็คือมีความสว่างบริสุทธิ์นะครับแต่เราก็แฝงด้วยความเข้มแข็งจากสีแดงๆนะครับดูมีความเข้มแข็งแต่ไม่ดุนะครับภายนอกก็ดูอ่อนหวานนะครับอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอนะครับอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอดูมีความเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ใจดีอย่างเงี้ยนะครับสำหรับบอนสีต้นนี้เป็นอีกหนึ่งต้นที่น่าไปตั้งชื่อต
ตอนนี้ก็มีในใจไว้แล้วเพราะว่าจริงๆชื่อนะมีเยอะแต่บอนสีที่จะนำมาตั้งชื่อลักษณะยังไม่ตรงแต่ต้นนี้รู้สึกว่าจะตรงแล้วทรงใบก็ให้ทรงใบสวยต้นนี้ทรงใบสวยมากนะครับสวยมากๆเหมาะมากสำหรับต้นนี้นะครับนี่วันนี้พามาอัปเดตเห็นไหมครับมาอัปเดตบอนสีที่เกิดจากการเพาะเมล็ดเมืองนครพนมผสมกับเงินทองนาคอันนี้เป็นฝักเดียวกันนะครับก็มาอัปเดตมาคัดแยกทีละต้นให้ดูเลยนะครับว่าหน้าตาฝักเดียวกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันให้สีก็ไม่เหมือนกันนะครับจริงๆก็มีอีกหลายๆต้นแต่ว่าบางต้นเราก็แถมให้เขาไปแล้วอันนี้ก็ใช่เนี่ยเม็ดขาวเม็ดแดงแบบนี้เหมือนกันนะครับวันนี้พามาอัปเดตแล้วก็มาดูว่าในต้นที่ตั้งอยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้มี1ต้นที่มีชื่อแล้วแน่ๆนะครับแต่รอทำจำนวนก่อนนะครับวันนี้พามาอัปเดตลูกไม้เพาะเมล็ดนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญใครยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอนสีพระธรรมเพื่อที่จะมีกำลังใจในการนำบอนสีนะครับออกมาสู่สายตาสาธารณชนมาอัปเดตให้ชมว่ามีบอนสีชนิดไหนบ้างนะครับที่ทางสวนนั้นได้ปลูกได้เลี้ยงไว้แล้วก็มาชื่นชมนะครับมาชื่นชมความงามสีสันของบอนสีด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติสำหรับวันนี้ขอเจริญพร